ผมก็ได้อีกหนึ่งสัญชาติโดยที่ผมแค่ตอบเยสก็จบก็มีพาสปอร์ตได้เลยไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมนะฮะประเทศไทยใครก็รักแต่จะอยู่ยังไงให้ชีวิตปลอดภัยคุณอยากจะไปไหนมาไหนโดยที่คุณไม่ต้องวีซ่าไหมครับกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเพราะว่าประเทศที่ผมกำลังจะถือคือประเทศที่ผมสามารถไปยุโรปไปไหนก็ได้ตลอดเวลา166ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ไม่ได้ลี้ภัยนะครับเพราะการลี้ภัยคือไม่มีสัญชาตินะฮะจะสละสัญชาติเดิมแล้วไปขอสัญชาติใหม่เรื่องสัญชาติไม่มีปัญหาเลยตามนั้นเลยฮะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าเขาอนุญาตให้คุณถือสองสัญชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดตรงนี้ผมก็ยอมรับครับว่าก็เรื่องนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมคือเรื่องลี้ภัยเนี่ยวันนั้นนะผมพูดผมไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เอาจริงๆมันก็มีประเด็นนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะก็คือมีประเด็นอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือฮันเลซึ่งอยู่กับผมมาจะปีนึงแล้วแล้วตอนนี้ฮันเลก็มีหมายจับอย่างเป็นทางการซึ่งหมายจับเนี่ยเป็นหมายจับที่ออกมาเรียบร้อยจริงๆแล้วแล้วส่งไปที่บ้านฮันเลคือน้องฮันเลมิสแกรนเมียนมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์กลับประเทศแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะว่าคดีนี้มีอายุเป็น10ปีซึ่งน้องจะกลับไปทีก็ประมาณ40ก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยถึงเรื่องการลี้ภัยให้น้องอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้น้องได้ประเทศลี้ภัยแล้วแล้วผมก็เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างเอกสารมันเยอะมากๆผมเพิ่งรู้ว่าการลี้ภัยเนี่ยต้องใช้เอกสารเยอะเหลือเกินนะฮะแต่น้องก็จะจากเมืองไทยไปถ้าตามเป้าหมายก็คือผมให้น้องอิ่มเอมกับความสุขกับพวกเราอีกซีซั่นหนึ่งก็คือน้องจะเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับเราในมิสแกรนด์อินเตอร์ครั้งนี้แล้วน้องก็เตรียมเก็บกระเป๋าประมาณปลายธันวาคมหรือเลทสุดก็ต้นมกราคมน้องจะเดินทางไปสู่ประเทศที่3อยากรู้ไหมประเทศอะไรน้องไปอยู่แคนาดาน้องก็จะเปลี่ยนฟังแล้วขนลุกน้องก็จะไม่ใช่คนพม่าแล้วครับการไปครั้งนี้ก็คือเป็นแคนาเดียนนะครับนี่คือวิถีแห่งประชาธิปไตยส่วนในเรื่องของผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าผมไม่ถึงขนาดลี้ภัยการจะลี้ภัยเนี่ยเราไปบอกกระทรวงต่างประเทศไม่ได้เราต้องไปก่อนแล้วค่อยลี้นะฮะอย่างฮันเลอย่างเงี้ยเขาออกมาก่อนแล้วเขาค่อยขอลี้อย่างของผมเนี่ยผมแค่ไปสอบข้อซักถามว่าการที่เราจะมี2สัญชาติมันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเห็นคือจริงๆแล้วคนไทยก็เยอะที่มี2สัญชาติมี2พาสปอร์ตถูกไหมฮะแต่ทีนี้ผมเป็นคนคอเอาผมไม่รู้ว่าใครจะเล่นตลกหรือเปล่าผมก็ต้องไปฟิกกับทางท่านอธิบดีซึ่งผมก็ได้รับคำยืนยันมาแล้วว่าไม่มีกฎหมายลงโทษเพราะประเทศไทยไม่ได้อนุญาตเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ลงโทษนะฮะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าเขาอนุญาตให้คุณถือสองสัญชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดตรงนี้ผมก็ยอมรับครับว่าก็เรื่องนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมแต่ไม่ได้ลี้ภัยนะครับเพราะการลี้ภัยคือไม่มีสัญชาตินะฮะจะสละสัญชาติเดิมแล้วไปขอสัญชาติใหม่แต่ขณะนี้ไม่มีปัญหาสำหรับผมก็คือผมก็ได้อีกหนึ่งสัญชาติโดยที่ผมแค่ตอบเยสก็จบก็มีพาสปอร์ตได้เลยไม่หรอกครับคือผมบอกตรงๆนะฮะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมนะฮะประเทศไทยใครก็รักแต่จะอยู่ยังไงให้ชีวิตปลอดภัยคุณอยากจะไปไหนมาไหนโดยที่คุณไม่ต้องวีซ่าไหมครับกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเพราะว่าประเทศที่ผมกำลังจะถือคือประเทศที่ผมสามารถไปยุโรปไปไหนก็ได้ตลอดเวลา166ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องวีซ่าเลยนะฮะแล้วผมก็เป็นอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนผมก็ลงทุนของผมนะแล้วผมก็ถูกต้องตามขั้นตอนไม่งั้นประเทศระดับนี้เขาคงไม่ตอบรับนะแต่ก่อนจะตอบรับทุกอย่างผมก็ต้องศึกษาในข้อกฎหมายเดี๋ยวใครมาเล่นตลกกับผมแต่ตอนนี้กฎหมายก็โอเคครับทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ไม่ได้ลี้ภัยนะครับเพราะว่าการลี้ภัยคือการไม่มีสัญชาติแต่เพียงแค่ว่าจะมี2สัญชาติเท่านั้นเองก็โอเคตามนั้นแหละครับหรือผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ร้อนเล่นก็อยู่ในเครือสหราชอาณาจักรครับนะก็เป็นคอมมอนเวลครับผมก็อยากก็ตามนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ปิดบังใครมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมศึกษาเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนบอกว่าเอ้าย้ายเมืองย้ายประเทศก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตอนนี้หลายๆประเทศที่เขาเป็นมาตรฐานสูงๆที่ประชาธิปไตยสูงๆเขาตอบรับง่ายนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมานะครับแล้วเป็นประเทศที่รับคนที่แอพพลายเป็นคนที่มีศักยภาพทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็เห็นโปรไฟล์เก่า
ขาก็อยากได้ประชากรที่มีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เรื่องสัญชาติไม่มีปัญหาเลยตามนั้นเลยฮะเป๊ะฮะยังคิดถึงกันอยู่ยังไม่ได้ไปเลยครับตอนต้นกะว่าจะไปหาแกพรุ่งนี้เพราะวันพฤหัสจะมีคิวนะฮะของแกอยู่แต่เผอิญว่าได้ข่าวว่าแกเลื่อนคิวแกก็เลยยังไม่ได้ไปแต่เร็วๆนี้จะกลับไปสวัสดีแล้วจะยอมขึ้นเวทีด้วยเป็นสเปเชียลเกสสักครึ่งวันเอาเป็นว่าให้คิวแกครึ่งวันถ้าแกจะอัดกี่เทปก็ตามสบายค่าตัวไม่รับด้วย เป็นการตอบแทนพระคุณนะฮะเป็นความอะไรนะคิดถึงคิดถึงนะครับไม่มีปัญหากันเลยจริงๆเพียงแค่ว่าตอนนี้อุดมการณ์มันค่อนข้างเหนือกว่าอาชีพละนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเราด้วยอย่างที่เห็นชัดเจนว่าสปอนเซอร์เราคือไม่เอาแล้วเขาไม่เอาเราหรือเราไม่เอาเขาก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือไม่มีในกลุ่มที่ซัพพอร์ตนะฮะในกลุ่มที่ซัพพอร์ตที่ทำให้พวกเราเป็นแบบนี้กันอยู่นะฮะเราไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ครับพิธีกรประจำไม่เป็นแน่นอนครับเป็นแขกรับเชิญไปหาได้ทีวีออกได้นะครับทีวีออกได้ครับเชิญมาเลยฮะออกได้ฮะเพียงแค่ว่าไม่ทำงานประจำในทีวีนะฮะยังไม่ถึงคุณกะละแมนะฮะใจเย็นๆ ผมว่าวิถีเนี้ยกำลังจะมีเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะว่าเอาตรงๆอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์มทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามเจเนเรชันแล้วเจน Y เนี่ยมันเป็นเจนที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงขอให้กำลังใจทุกๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงการที่ผมพูดหลายคนอาจจะไม่ชอบทำไมเรายังทำละครอยู่ทำไมมาพูดอย่างนี้ก็ถามสิครับว่าละครคุณเรตติ้งเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณเรตติ้งคุณ9 10 11เราก็จะแฮปปี้แต่เรตติ้งคุณ1 2มันเป็นไปได้ยากมากคุณอย่าฝืนธรรมชาติจนเกินไปคุณต้องเตรียมตัวตั้งรับเหมือนน้องๆทุกคนเนี่ยเห็นมั้ยไมค์นี่ก็แบบหลากหลายมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนและมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องปรับตัวตามครับ